เมื่อวานนี้ครับพนักงานสอบสวนเนี่ยยื่นคำร้องฝากขังนายนัทพลพันพงษานนน์นะเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วก็อีกนัทพลหนึ่งนัทพลเมฆโสพลนะอันนี้เป็นช่างภาพนะถูกดำเนินคดีสองคนนะแล้วก็นำตัวไปฝากขังแล้วก็หลังจากนั้นยื่นประกันตัวเป็นเงินสด3,5,000บาทศาลอนบาทสารญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายนัทพลนะพันพงษานนนนะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะแล้วก็นัทพลเมฆโสพลก็ให้สัมภาษณ์ ทั้งสองเนี่ยยืนยันว่าไปทําข่าวไม่ได้สนับสนุนใดๆนะไม่ทราบรายละเอียดของการไปพ่นสีเสเปรย์ใส่กําแพงวัดพระแก้วนะยืนยันว่าวันนั้นไปนําเสนอข่าวนะแต่ทีนี้ช่วงที่นักข่าวถามนายนัทพลนะวันนี้รู้ไหมว่าจะมีกิจกรรมพ่นสีในวันนั้นอนธะิบายอ่ะอนัทพลบอกว่าอันนี้ขอปรึกษาทนายก่อน ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ประเด็นนี้ช่วนใช่ไหมเออคือรู้ก่อนหรือเปล่ายังไม่ยอมเปิดเผยยังไม่ยอมรับนะแต่ว่าขอปรึกษาทนายก่อนแต่ที่ทำไมเขาดำเนินคดีล่ะในรายละเอียดกับเมื่อวานนี้ที่ศาลอนุญาตนะฝากขังแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยในคำร้องฝากขังเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเนี่ยระบุนะว่า การกระทาของผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนผู้กระทําผิดก็คือนายบังเอิญที่ไปพ่นสีสเปก์กลแพงวัดพระแก้วนะเป็นฐานะผู้สนับสนุนการกระทําความผิดนะโดยระบุว่าพฤติการเนี่ยนะพฤติการที่ตํารวจรวบรวมหลักฐานมาเนี่ยนะทั้งสื่อโซเชียลภาพวงจรปิดนะก่อนเกิดเหตุมาที่สนามหลวงและพูดคุยกันกับนายบับงเอิญผู้ก่อเหตุ แล้วไปนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่หน้าศาลในวันเกิดเหตุด้วยแล้วหลังจากนั้นนะก็ได้มีการเดินนะในวันเกิดเหตุเนี่ย17นาฬกา35นาทีอยู่หน้าร้านกาแฟอเมซอนข้างกระทรวงกลาโหมลักษณะเหมือนเวลาเหมือนรอเวลานัดหมายนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดูทีละภาพอันนี้คือภาพก่อนวันเกิดเหตุนะภาพนี้คือก่อนวันเกิดเหตุเจอกันก่อนอ่ะดูถัดไปฮะ นี่ภาพเนี้ยก,ก่อนวันเกิดเหตุช่วงเวลา19บเนาฬิกากว่ากว่า,าวันที่ยี่นะแล้วนายบังเอิญคนก่อเหตุนเนี่ยเหมือนกับเดินออกไปดูสถานที่นะแล้วก็ยังมีการกลับมาพูดคุยกันด้วย<ฆ>นะส่วนวันที่มีการเกิดเหตุวันก่อเหตุนเนี่ย28่ิมีนานาะดูถัดไปครับวันก่อเหตุนเนี่ยสิบหนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาสี มารวมตัวกันบริเวณรอบๆสถานที่ที่นายสุทธวิธ์จะก่อเหตุเ <ฮะ S 2> นี่ยในภาพนี้ฮะที่ตำรวจมีวงจรปิดแล้วหลังจากนั้นเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาเนี่ยเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาเนี่ยอันนี้เป็นวันเป็นวันก่อนเกิดเหตุนะฮะยี่สิบเจ็ดมีนาวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิแปดมีนาฮะช่วงเวลาขณะก่อเหตุทีนี้ช่วงเวลาขณะก่อเหตุยี่สิบแปดมีนา 17เนาฬิกา4ีถึง18บแนาฬิกาทุกคนเข้าประจำจุดและทำหน้าที่แต่ละคนเห็นไหมในระหว่างที่นายสุทธวีกำลังก่อเหตุเนะี่ยแต่ละคนบางคนไปยืนอยู่จุดนี้ไปเกินอยู่มุมนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเหมือนเดินอยู่แถวนั้นวนไปวนมาเหมือนกับรอเวลาที่นายสุทธวีจะก่อเหตุนะอ,อ่ะแล้วทุกคนก็ประจําจุดของตัวเองเนี่ยฮะแล้วในช่วง<ๆ>เวลาท,<ๆ>ที่เกิดเหตุทีนี้ฮะ,ะนะะดูถัดไปฮะ ุดเกิดเหตุอยู่ตรงกลางอะ่ะแต่ละคนกระจายกันอยู่ร,บรอบๆอบะเพราะฉะนั้นมันบังเอิญจริงหรือไม่อันนี้ที่พนักง,งานสอบสวนเขารวบรวมมาฮะแล้วก็ระบุพฤติการว่าดูตามวงจรปิดของแต่ละคนเลยเนี่ยก็เดินอยู่ตรงนั้นแล้วบางคนเดินวนไปวนมาด้วยเหมือนรอเวลาเดี๋ไหมอันนี้คือที่มาที่ไปส่วนจะผิดหรือถูกเราไม่อาจตัดสินได้เราไม่ทราบว่าตํารวจมีหลักฐานมากกว่านี้อีกหรือเปล่าหลักฐานการติดต่อกันอย่างเงี้ยมีไหม เราไม่ทราบแต่ตอนนี้ผู้ต้องหาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะและ้วเมื่อวานนี้มี t ิ t t อกนะเป็น t ิ k ตอกของส p r r k นะได้มีการนำเสนอเป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ที่ระบุว่าคนพ้่นสีกำแพงวัดพระแก้วเนี่ยนะตามรายละเอียดการสืบสวนนะฮะได้รับเงินเจ็ดหมื่นบาทนะจากแคนาดาจากบุคคลที่แคนาดา <น>ให้มาก่อเหตุอ่าที่ก่อเหตุเนี้ค่ะนะในรายละเอียดการสอบสวนไงนะที่ไปก่อเหตุเนี้ค่ะนะซึ่งคดีนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะแต่เมื่อวานนี้นะจุดประกายการอัปเดทตทิกเกอรฮะเอาอันนี้มาเล่ารายละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ากรณีอื่นๆเนี่ยม,มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไงทีนี้เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นบทบาทสื่อได้หรือไม่นะ,มนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ ต้องรอการพิสูจน์หลังจากนี้นะอาจารย์อนนทนนำพาเมื่อวานนี้ฮะศักดิ์วรรย์อาจารย์อนนท์ศักดิ์วรทย์ฮะขอไปเมื่อวานนี้หลังจากที่พยายามจะอ้างกันว่าต้องการพื้นที่ปลอดภัยสาหรับพูดคุยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะฮะตะวันก็พูดพักเก้าไกลก็มาพูดมันต้องมีพื้นที่ปลอดภัยพูดคุยนะค่ะอาจารย์อนนท์ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเป็นรอบที่ร้านใช่ค่ะ อาจารย์ก็บอกว่าท่องกันมาแล้วก็พูดซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าต้องการหาพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการพูดคุยอน,อนนท์ก็ท้าให้มานีเบตกันทุกคนหรือพวกสามกีบและแกนนำสามกีบล้มเจ้าทั้งหลายจะคิดว่าพื้นที่ไหนที่มีอานอนท์อยู่พื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายกับพวกเขาผมขอยืนยันว่าคนอย่างอานอนท์จะไม่มีการหลุดปากใช้คําไม่สุภาพ ไม่มีการใช้คำหยาบคายไม่มีการใช้อารมณ์ขึ้นเสียงและไม่มีการทำร้ายร่างกายใครอย่างเด็ดขาดทุกคนจะปลอดภัยหากมาถกเถียงหรือดีเบตกับอานนท์อ,อานนท์จะเสวนาด้วยเหตุผลหลักฐานข้อมูลตรกกะและหลักวิชาการเท่านั้นครับและจะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายกระจ่างชัดรัดกลุ่มครับดังนั้นอยากเชิญให้แกนนาพักการเมืองล้มเจ้าเยาวชนสามกีบมาถกเถียงกันอย่างปลอดภยัยในพื้นที่ปลอดภัยกับอานนท์ได้เสมอครับ ครอบที่านแล้วะคุณพิธาคุณชัยธวัฒนคุณรังสิมันโรมธนาธรคุณธนาธรหรือแม้กระทั่งคุณปียบุตรหลังจากเนี้เลิกพูดว่าต้องการแลกเปลี่ยนคุณไม่กล้าขึ้นเวทีคุยกรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกับคนที่เขาไปเป็นพยานคดีหนึ่งสองคุณกําลังกล่าวหาว่าคดีถูกกันแกล้งใช่ไหมคแต่คนที่รู้เรื่องแต่ละคดีดีสุดคือคนที่เข้าไปเป็นพยาน เขาพร้อมจะเอาข้อมูลมายืนยันว่าไม่มีการกรันแกล้ง tai, คุณไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับเขาอะและเวลาให้สัมภาษณ์คุณชอบอ้างกันว่าต้องการการพูดคุยคดีหนึ่งหนึ่งสองถูกกันแกล้งผมว่าเลือกพูดอายตัวเองบ้างที่จะพูดหลังจากนี้ไม่กล้าขึ้นมาพูดคุยตรงๆกับอาจารย์อนนท์ศักดิ์บรวิทย์อะเพราะอะไรอะเพราะมันจะได้พูดแบบลอยๆไงคดีกันแกล้งแต่อาจารย์อนนท์ก็จะเอาหลักฐานมางัดว่าที่ศาลตัดสินกรณีนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้ มันมีหลักฐานอันนี้มาไม่กล้าเผชิญหน้าไงนะได้แต่พูดลอยๆด้วยวาทะหล่อๆพอกระแสตีกลับรุมเลา้าเงียบหายไปอย่าน้าสื่อลงไปโน่นนะไปสะดอกเคาะอยู่ภางใต้โน่นนะแล้วจดหมายที่มีการแชร์กันอยู่ตอนนี้ฮะในบทความเปลวสีเงินเ,งเนี่ยใช้เป็นภาพประกอบด้วยจดหมายจริงนะเพราะคุณพิธานเนี่ยเคยโพสต์ในทวิตเตอร์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ ปี2023นี่เป็นจดหมายจริงคร่ะไม่ใช่ I.O. ไม่ใช่อะไรเลย,ย,ยทุกอย่างนี่คืตอตนเองเนี่ยทำเองหมดช่วงท,ที่กำลังโหมกำลังกระพือ่อน่ะ